ด่วนกกต.มีมติไม่รับ3คำร้องพิธาถือหุ้นไอทีวีแต่รับพิจารณา151รู้แต่ฝืนสมัครกกต.มีมติไม่รับ3คำร้องพิธาถือหุ้นไอทีวีเหตุยื่นเกินเวลาแต่รับเรื่องไว้พิจารณาหมู่151เขตรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังฝืนตั้งกกสืบสวนไต่สวนเมื่อวันที่9มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมกกต.วันนี้กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏโดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง3คนเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบแต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการและมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42.3และมาตรา 151 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไปอนุทินยันไร้ดีลพ้อเป็นพรรคอันดับ3ต้องอยู่เฉยๆไม่ก้าวล่วงทักษิณกลับไทยอนุทินไม่ก้าวล่วงทักษิณกลับไทยเป็นเรื่องในครอบครัวยันพ.ท.ไม่มีดีลการเมืองยึดมารยาทพ.พรรคอันดับ3ต้องอยู่เฉยๆป้องกกต.ไม่ได้ทำงานล่าช้าเมื่อเวลา 10:45 นวันที่9มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศจะกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะที่ครอบครัวยังไม่อยากให้กลับว่าตนยังคานทนายทักษิณเสมอแต่เราไม่ใช่คนในครอบครัวต้องเคารพการตัดสินใจของคนในครอบครัวจึงไม่มีความเห็นเรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าการกลับมาของนายทักษิณจะไม่ทำให้ทิศทางทางการเมืองเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิภายใต้กฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ามีพรรคใดโทรศัพท์ติดต่อมาพูดคุยต่อรองหรือดีลทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีตอนนี้คุยเรื่องพวกนี้ไม่ได้ต้องทำตามมารยาทเคยพูดแล้วว่าหลังเลือกตั้งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นที่3ไม่ใช่ที่2ต้องอยู่เฉยๆเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยวางหลักเกณฑ์โหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่วางตอนนี้ต้องรอให้รับรองส.ก่อน
เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์การทำงานของกกต.อาจล่าช้านายอนุทินกล่าวว่าเห็นทำงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วคิดว่าไม่ช้าและรัฐธรรมนูญก็ให้เวลา 45-60 วันจึงยังอยู่ในกรอบเวลาถ้ากกต.ยังไม่ประกาศผลถือว่าทุกอย่างเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการอาจมีนับคะแนนใหม่เรื่องคุณสมบัติเลือกตั้งใหม่ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งหรือสองกันแน่แต่เราคงไม่กังวลมากเพราะคงไม่ตัดสิทธิ์อะไรกันมากจนทำให้พรรคอันดับ3ที่ได้71เสียงไปเป็นอันดับ1ถ้าเป็นพรรคอันดับ2ค่อยมานั่งคิดทั้งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรถือว่าดีที่สุดพรรคภูมิใจไทยพยายามจะไม่ทำอะไรให้มีปัญหาไม่เคลื่อนไหวและทำตามมารยาทเราคานพกติกาไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ากล่าวอะไรเมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยากฝากรัฐบาลให้ดูนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องใดเป็นพิเศษนายอนุทินกล่าวว่างานมีความต่อเนื่องอยู่แล้วในส่วนของตนเรื่องที่เป็นนโยบายได้ปฏิบัติเป็นผลสำเร็จหมดแล้วและไม่ได้ให้นโยบายใหม่มาตั้งแต่ยุบสภาเป็นรัฐบาลรักษาการความต่อเนื่องของงานไม่มีปัญหาไม่ว่าใครจะเข้ามาส่วนใหญ่งานในวันนี้เป็นงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่เรื่องใดที่ผูกพันรัฐบาลหรืองบประมาณการแต่งตั้งข้าราชการก็หลีกเลี่ยงเพื่อให้รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาตัดสินใจและยังไม่เคยเห็นมีประเพณีที่ต้องส่งมอบงานเมื่อถามกรณีโพระบุอยากให้มีรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่เป็นหมอโดยพูดถึงชื่อของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปรากฏอยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวว่าจะเป็นใครถ้าทำงานได้เข้าใจระบบงานการบริหารก็ทำได้หมดและในประวัติรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ว่าจะยุคสมัยใดมีทั้งคนที่เป็นหมอและไม่ใช่หมอก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาเลขากกต.ชี้ต้องรับรองพิธาเป็นส.ส.ก่อนฟันคุณสมบัติพ่วง151รู้แต่ฝืนลงสมัครเลขาธิการกกต.ชี้ต้องรับรองพิธาเป็นส.ส.ก่อนฟันเรื่องคุณสมบัติเหตุไร้ช่องดำเนินการทำได้แต่คดีอาญาหมู่151รู้ว่าสมัครไม่ได้ยังฝืนเมื่อวันที่9มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงการพิจารณาคำร้องถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มีปัญหาทางเทคนิคอยู่คือผู้ร้องมาร้องก่อนวันเลือกตั้ง2วันกรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติต้องร้องภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งสำนักงานก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ร้องมีเหตุหรือมีมูลที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่เพื่อเสนอให้กกต.พิจารณาและทางกกต.มีความเห็นว่าให้ทำให้รอบคอบและเสนอขึ้นไปใหม่ส่วนกกต.จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นอีกประเด็นและถ้ารับแล้วจะผิดหรือถูกก็เป็นอีกประเด็นดังนั้นเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่ามีการดำเนินการข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งส.แต่ยังคงลงสมัครนายแสวงกล่าวว่าเรื่องการมีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครหากเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งต้องส่งศาลฎีกาวินิจฉัยแต่หลังเลือกตั้งก่อนประกาศผลยังเป็นช่องโหว่อยู่ซึ่งสำนักงานคิดว่าหากมีการยื่นจะทำอะไรได้บ้างซึ่งสามารถทำคดีอาญาตามมาตรา151ได้ส่วนถ้าประกาศรับรองผลไปแล้วการให้พ้นจากส.ส.
ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82คือสมาชิกรัฐสภา1ใน10เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงกกต.ก็สามารถยื่นได้แต่เราต้องมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาควบคู่ระหว่างคดีอาญาตามมาตรา151และคดีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าฐานะส่วนตัวคิดว่าคดีคุณสมบัติยังพิจารณาไม่ได้ตอนนี้พิจารณาได้เฉพาะคดีอาญาตามมาตรา151แต่คดีคุณสมบัติยังทำไม่ได้เพราะยังไม่เป็นส.ส.ตามคำร้องว่าไม่มีคุณสมบัติลงสมัครส.เพราะมีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดเมื่อไม่มีคุณสมบัติก็จะไปสู่ข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครซึ่งมีความผิดตามมาตรา151แต่เรื่องการพ้นจากส.ส.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ซึ่งตอนนี้ยังเป็นอนาคตที่มาไม่ถึงยังไงก็ต้องประกาศผลให้เป็นส.ส.ไปก่อนเพราะพ้นในช่วงการยื่นของศาลฎีกามาแล้วกกต.ไม่มีอำนาจไม่ประกาศแต่พิจารณาคดีอาญาได้นายแสวงกล่าวถึงการสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน47หน่วยเลือกตั้งว่าจะนับคะแนนในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการได้เช่นเดิมและสำนักงานเองจะมีการบันทึกภาพวิดีโอในทุกขั้นตอนไว้เป็นข้อมูลส่วนสถานที่จัดนับคะแนนคงได้ทราบจากสำนักงานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่จะเป็นผู้กำหนด